หลังจากที่บ่ได้ลงคลิปมาหลายมื้อนะครับเนาะคลิปนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายลงให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโน้นขุนทิพย์นะครับบ้านโน้นขุนทิพย์อยู่อำเภอขอนสวรรค์นะครับจังหวัดชัยภูมิครับแล้วกำลังจะเดินทางไปที่บ้านขอนสวรรค์นะครับเลี้ยวซ้ายบรรยากาศข้างทางครับเราจะถ่ายบรรยากาศการทำงานให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับมื้อนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับครับผมตอนนี้เดินทางมาฮอดบ้านขอนสวรรค์แล้วครับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนครับว่าบ้านเพิ่นอยู่หม้องใดเนาะครับเนาะตอนนี้จอดอยู่ข้างโรงเรียนครับฮัลโหลจ้าครับผมโทรจากคู่บัวต้าครับจ้าครับผมว่าสิเข้าไปเช็ครถไถอ่ะครับรถอยู่ไสครับอันอยู่บ้านขอนสวรรค์นี่ล่ะค่ะมาเลยจ้าบ้านขอนสวรรค์ตอนนี้ผมจอดอยู่ข้างโรงเรียนนะครับอยู่หน้าเงินด่วนนะครับโอ้เดี๋ยวรู้สนะบ้านอยู่ซอยไหนฮะเดี๋ยวว่าจังไหนถอยถ้าจะกลับกลับหลังมาเดี๋ยวที่รถไปทําจะเข้าไปไหนจ้าโอเคครับเดี๋ยวผมจอดถ่ายอยู่นี่เด้อครับเขาต้องเลี้ยวรถล้อมาเลยเดี๋ยวจอดที่นี่แหละให้เพื่อนมาก่อน เดี๋ยวจอดล้อลูกค้ากันครับลูกค้ากำลังสิออกมาครับมาครับลูกค้ามาแล้วครับสรุปว่าได้เลี้ยวรถกลับนะครับอยู่อีกซอยหนึ่งนะครับไปไล่มองไล่บอลครับพี่น้องแต่ละมือบางมองก็จำได้บางมองก็อาจจะจำไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายอีลีครับรถไทยคูเปอร์ต้านะครับนี่ก็เป็นการตรวจเช็คตามระยะรับประกันครั้งที่2นะครับแล้วก็มีน้ำมันชุดใหญ่มาแถมพร้อมนะครับเดี๋ยวตามลูกค้าไปก่อนเอาเลี้ยวไปนี่เดี๋ยวแม่นจำถึงแล้วนี่ครับถึงแล้วครับ LC018SP อยู่ติดวัดเลยครับทุกคนครับไปเดี๋ยวลงไปเช็ครถนี่เพิ่นซะก่อนสวัสดีครับหลังจากออกมาจากบ้านลูกค้านะครับเนาะไปต่อครับเก็บบรรยากาศเลาะทางให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ก่อนครับตอนนี้อยู่เลาะห้วยอยู่ครับบ่ฮู้ห้วยอีหยังเฮือนไปเดินทางต่อครับเป้าหมายต่อไปบ้านคู่บักน้อยครับตอนนี้มาถึงในตัวอำเภอขอนสวรรค์แล้วครับที่พี่น้องเห็นอยู่ทั้งหน้านะครับก็คือบึงหนองแว้งนะครับสัญลักษณ์ของอำเภอขอนสวรรค์ครับที่คนหูจักก็คือมาบึงนกเป็ดน้ำนะครับเดี๋ยวเขาสีเลี้ยวไส้ไปนะครับเพื่อไปยังบ้านโขงห้อยนะครับครับ
ผมตอนนี้มาฮอดบ้านโคกมะง้อยแล้วนะครับอำเภอคอนสวรรค์ครับแต่ว่าลูกค้าต้องออกไปจากหมู่บ้านอีกนะครับเพราะว่าอยู่นานะครับเพิ่นว่าอยู่ในฟาร์มวัวว่าซั่นครับเดี๋ยวไปนําหาเพิ่นกันเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางลัดนะครับอีกเส้นนึงนะครับระหว่างบ้านโคกบกง่อยนะครับลัดออกไปบ้านดงเย็นนะครับออกไปถนนใหญ่นะครับถนนสี่เลนเลยนะครับน่าจะเป็นข้างหน้าละแม่นฟาร์มวัวข้างหน้าแม่นนี่เห็นว่าใครรถเดี่ยวขัวเข้าไปเลยนี่ละฟาร์มนี้รถไทยจอดอยู่พุ่นนี่ครับถึงแล้วครับ L4018คือกันครับคันนี้มื้อนี้เจอแต่รุ่น L40 ครับมื้อนี้โอเคเดี๋ยวลงไปเช็ครถให้เพิ่นกันครับเรียบร้อยอีกคันนึงครับสำหรับรถฟาร์มงัวครับ L4018นะครับใช้งานอยู่ที่120กว่าชั่วโมงนะครับ125ชั่วโมงนะครับก็ยังบ่ทันได้ถึงกำหนดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับมื้อนี้ก็เลยทำการตรวจเช็ครถธรรมดาซื้อนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับจุดหมายต่อไปก็คือบ้านสับทองครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับทางเรื่อยๆเลยหลังจากแลนอยู่บนคอนกรีตมาพักนึงครับต่อไปก็เป็นทางหินแห้ครับแต่ว่าสภาพทางก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมันยังมันคือป่าจังเลยนี่นะครับเส้นทางที่สร้างคู่บต้าไปแต่ละมือกี่สิบเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพี่น้องก็ต้องยัดลงนะครับตามใดที่มีเสาไฟฟ้าอยู่ก็ต้องยัดลงครับยังไงก็ต้องพ่อหมู่บ้านครับถ้าว่ามีเสาไฟฟ้ามีตะป้าอ้อยนี่เตรียม GPS ไปเลยครับ อยู่ท่ามกลางท้องนาเลยครับตอนนี้ตามปอกมาเสาไฟก็บ่เห็นแล้วครับตอนนี้เห็นอยู่ทั้งหน้าแล้วครับเถียงหน้าเพิ่นละบ่ต้องยัดลงครับพี่น้องครับไปต่อถ้าเห็นเสาไฟอยู่บ่มีทางลงครับมาพอเสาไฟอีกแล้วมาเถอะไปน้ำเสาไฟละเพราะทางเสียนี่ผมก็ไม่เคยมาให้กันครับครั้งแรกให้กันขับมากับมาพ่อป้ามันครับป้ามันเป็นคือสิหัวจะกู้เลยนะซ้ำบังแล้วกับป้าอ้อยครับอ้อยกับลำใหญ่ๆดอกเหมือนจะเห็นด้วยหวานหวานมึงอยากลำด้วยเป็นแดนมาเรื่อยๆครับมาพ่อป้าอยู่ค้าครับไปสิฟังขวามือก็เป็นป้ามันครับแต่ว่าทุนใจอย่างนึงก็คือว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่นะครับตอนนี้นี่มีความรู้สึกว่ามันสิไปออกทางเก่าจังใดล่ะครับมีความรู้สึกแบบนั้นเลยตอนจึงจะเบิ่งพร้อมกันครับนั่นสุดท้ายก็มาถึงทางแล้วครับพี่น้องครับมาออกทางเกาหลีมาเต้นนะเลี้ยวขวาไปแมนเลี้ยวซ้ายนี่ก็สิไปเข้าบ้านนั่นดงเย็นนะครับสรุปว่ามาออกทางเกาครับ
คือผมบอกแล้วครับพี่น้องว่าต้องย่านลงครับว่าจะมีเสาไฟฟ้าเลี้ยนไปเลี้ยนมาบอกทางเขาปัตตานีเขาไปทางหลักเลยเขาไม่ต้องขอทางหลักไปลุยนี่ครับฟาร์มงัวที่เขาไปเช็ครถเมื่อกี้นี่ครับกูเดี๋ยวว่าสิบ่ลงครับลงได้คือกันครับแม่นเขาสิมาดูปันเดียวเขาก็ลงได้คือกันครับเพราะว่าเส้นทางนี่หลายครับเส้นทางอยากเส้นไหนสิไปสอดใส่แน่นะครับไปทางหลักนี่แหละมาเถอะนะเดี๋ยวสิพาพี่น้องโยกเขาทางบ้านหนองไห้นะครับรอบนี้ผมมีลงครับพี่น้องครับเข้าบ้านหนองไห้แล้วก็ไปตามทางเรื่อยๆเลยนะครับกระจิพันบ้านน้นสง่านะครับออกไปสอดบ้านสับท้องนะครับจุดหมายที่เขาสิไปขั้นต่อไปนะครับแล้วก็ออกถนนใหญ่สี่เลนเลยนะครับนี่ครับไปบ้านสับท้องครับเดินทางต่ออีกประมาณ5กิโลหอดนะครับเดี๋ยวใส่รอป้าไว้ลงไปเลยนี่เห็นน้อยรถละพอแล้วครับขั้นสุดท้ายของมื้อนี้ครับบ้านสับท้องครับเป็นแท็กเตอร์รุ่น L5018 นะครับมื้อนี้มี50คันนึงไว้พอแต่อัน40มา 2-3 คันละน่าจะเป็นหลังนี้แล้วมั้งบ่เห็นรถป่ะไอ้อีกเห็นแล้วโอเคนี่ครับรถติดชีพครับนี่เจ้าของรถครับเดี๋ยวลงไปเช็ครถให้ลูกค้าก่อนนะครับ